สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่ครับผู้ชมมีปัญหาเรื่องเขียงใช้เป็นนานๆแล้วมันจะขึ้นราไหมครับเนี่ยขึ้นราดำเลยนะครับเนี่ยทั่วเลยด้านนี้ก็เป็นแต่ว่าเป็นน้อยหน่อยแต่ด้านนี้เยอะเลยวันนี้ผมมีวิธีการขัดเชื้อราออกนะครับถึงมันจะไม่หมดทีเดียวแต่ว่ามันก็ทำให้เหลือน้อยมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์เรากันก่อนอุปกรณ์เราก็ต้องมีกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายนี้ก็เอาเน้นหยาบๆเลยนะครับเอาแบบหยาบมากๆเลยแล้วก็มีอย่างละเอียดอย่างละเอียด1แผ่นนะครับแล้วเนี่ยถ้าผู้ชมไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าผมซื้อกระดาษทรายมามันหยาบน้อยไปหน่อยนะครับผมก็เลยเอาเนี่ยขัดแทนก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆเอากระดาษทรายนี่ขัดตามนะครับอ่ะเราลองมาขัดกันเลยครับเนี่ยเราก็ขัดนี่ถ้าเป็นกระดาษทรายก็ขัดไปเรื่อยเหมือนกันนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่ามันก็ออกจะหมดเชื้อรามจะฝังอยู่ในเนื้อไม้นะครับเราก็ขัดไปเรื่อยๆให้ไม้มันบางแล้วเดี๋ยวมันก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับอันนี้นะครับมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันกินลึกในเนื้อไม้เดี๋ยวมันก็อาจจะไม่หมดทีเดียวแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแล้วครับจากนั้นเราก็เอากระดาษทรายดูนะครับเดี๋ยวพับนี่เอากระดาษทรายหยาบก่อนแล้วก็ถูไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะไม่หมดทีเดียวแต่ว่ามันก็เบาบางเหลือน้อยนะครับหลังจากที่เราขัดได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันฝังลึกในเนื้อไม้มันก็อาจจะไม่ค่อยออกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีอันนี้เอาน้ำส้มสายชูมาทานะครับทาให้ชุ่มตรงเวรที่เป็นรานะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปผึ่งแดดเอาให้เยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปผึ่งแดดนะครับเดี๋ยวเรามาผึ่งแดดไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผึ่งแดดให้แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะจางลงไหมอันนี้นะครับหลังจากที่เราเอาไปตากแดดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเลยมากเลยนะครับเนี่ยจางลงกว่าเดิมเยอะเลยก็เป็นวิธีการขจัดเชื้อราถึงว่ามันจะไม่หมดนะครับแต่ว่ามันก็เหลือน้อยมากเลยเพราะว่าถ้าบางทีเราไม่ทำเลยเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเราพอเวลาหั่นของมันก็เหมือนเขียงสกปรกนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ